จริงๆออก้าขี่เจ็ตสกีตั้งแต่4ขวบแล้วล่ะเราก็ฝึกเขาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยจนกระทั่งก็จะไปลงแม่น้ำป่าเขาลำนาวภัยทะเลก็ไปกันหมดแล้ววันนั้นไปเขื่อนศรีนครินทร์ใหญ่มากแล้วก็พอเราขี่มันนึกออกไหมเวลาเรามองไปแล้วแทบไม่เห็นอะไรเลยมันจะเห็นแต่เขาไกลลิบๆเวิ้งว้างน้ำใสเป็นกระจกจู่ๆเฮ้ยเมฆตั้งเขาดำมาเลยพี่เปิ้งก็ขับไป 6-7 ลำออก้าขับคนเดียวด้วยขับตามมาเราก็บอกเฮ้ยนั่นมันพายุนี่ว่า มันมามืดเลยแล้วมาก้อนเดียวแล้วหมุนเราก็เฮ้ยพายุมาเว้ยเอ้ยไม่ใช่มันตามมาข้างหลังเราก็หันไปเห็นเฮ้ยพายุนี่ว่าเห็นข้างหลังเอ้ยพายุมาข้างหน้าพายุมาข้างหน้าเปลี่ยนแล้วเอ้ยมาข้างๆว่ะมันมาข้างๆมันคือไม่ได้ถ่ายไว้มาข้างหน้าพายุมาข้างหน้าตั้งเขาบอกเฮ้ยพวกเราต้องขับหนีขับให้ผ่านไปอีกทางนึงให้ได้เฮ้ยมาข้างเดี๋ยวข้ามไปประเด็นเรื่องของร้านอาหารเดี๋ยวแล้วกันพายุมาข้างเอ้ยจำได้ละมันมาข้างแล้วเพราะว่ามันต้องผ่านตรงนี้ถูกไหมมันต้องผ่านตรงนี้เราต้องรีบขี่ตัดพายุข้างนู้นหรือข้างนู้นหรือเปล่าข้างนู้นไม่ดิข้างนี้ดิอย่าดิงงอ่ะไม่เอาสิเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องขับตัดไปให้ได้เพื่อพายุมันผ่านหลังไปถูกไหมเราก็ทุกคนขับเลยอัดออก้าเขาขับปุ๊บไปเลยสักพักพายุมาปุ๊มออก้าหายไปในพายุหายเลยทีเนี้ยพอพายุมาทีเนี้ยอย่าว่าแต่เขาอย่าว่าอะไรเลยมองแค่ใกล้ๆตรงเนี้ยยังแทบมองไม่เห็นกันเลยตาจากกล้องเนี้ยมองไม่เห็นกันเลยนะแล้วก็ออก้าตะโกนหาออก้าหาไม่เจอเราก็ต้องขับรถไปหลบพายุในเขาในเกาะเล็กๆที่อยู่กลางเขื่อนพอกลุ่มรู้ปุ๊บตายนะโทรศัพท์โทรไม่ติดอะไรต่างๆปุ๊บยังไงดีพอพายุหายปุ๊บค้นหาออก้ากันทั้งเขื่อนเลยปรากฏว่าออก้าไปเล่นสไลเดอร์อยู่ที่รีสอร์ทคือออก้าขับเร็วกว่าคนอื่นไงพายุมันมาอย่างนี้ไงพายุมาอย่างนี้ปุ๊บเขาขัดวุ้มหายไปแล้วแล้วเราก็คืออยู่ในพายุเลยเนอะออกมาแล้วออก้าผ่านไปโล่งใสแจ๋วไปนู่นแล้วไงกลับไปถึงกูว่าเครียดเลยเฮ้ยโทรหาปอดหามูลนิธิหาอะไรทั้งหลายแหละหาไปอีกทีนึงบัวบอกเห็นออก้าไหมอ๋อออก้าเล่นสไลเดอร์อยู่ตั้งนานแล้วครับมองไม่เห็นลูกอะไรอย่างงี้เออความรู้สึกทําแบบนี้ความรู้สึกแบบเออโหแบบเรื่องนี้แม่จูนทราบเรื่องแล้วอยู่ด้วยกันติดพายุอยู่ด้วยกันเหรอจูนพี่เปิ้ลออกูดออกัสซ้อนกันอยู่3คนติดอยู่ในพายุแล้วออก้าคิดว่าคงตายหายไปท่ามกลางพายุแล้วเออไว้พาไปเนาะไปพาโอ้ตอนเห็นสไลเดอร์นี่คือแบบมีดาวเดินทุกคนสไลเดอร์แบบอ้าวโอ้โหแบบคือแบบมันรอดไม่เท่าไหร่แถมล่าเริงด้วยแล้วกูเกือบตายกูห่วงเกือบตายเข้าใจว่าพ่อแม่ห่วงครับตายล่าเริงซะงั้น